นักวิทยาศาสตร์และสถาปนิกจากหลากหลายสถาบันร่วมมือกันจำลองสภาพแวดล้อมดาวอังคารในถ้ำขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนตราเบียทางตอนเหนือของสเปนค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สัมผัสดาวอังคารที่เสมือนจริงค่ะใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใช้ชีวิตบนดาวอังคารว่าเป็นอย่างไรเวลานี้ไม่ต้องไปถึงดาวอังคารแล้วนะคะเพราะสามารถทาได้ที่แอสโตรแลนด์ค่ะ โครงการของ Astroland ที่จำลองสภาพแวดล้อมแบบดาวอังคารมาไว้ที่สเปนนั้นมีชื่อเรียกว่า Allestation ซึ่งใช้ความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์สถาปนิกและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายคนในการเปลี่ยนด้านในของถ้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเทือกเขาแคนตาเบรียทางเหนือของสเปนให้เป็นสถานที่พิเศษที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาลองใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมเหมือนดาวอังคารค่ะ สภาพไร้บรรยากาศอุณหภูมิติดลบสุดขั้วและรังสีคอสมิกที่ล่องลอยอยู่ทั่วไปคือส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมของดาวแดงหรือเลด planet ที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารได้ค่ะทำให้ต้องสร้างอาณานิคมขึ้นใต้ดินโดยก่อนที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในโดมชั่วคราวที่สร้างขึ้นในถ้ำดังกล่าวเป็นเวลา3คืน4วัน นักผจญภัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องเข้าคอร์สฝึกฝนออนไลน์เป็นเวลา26วันค่ะและฝึกจริงแบบเข้มข้นที่จำลองสถานการณ์ต่างๆอีก3วันก่อนที่จะกลายเป็นแอสตอ l a นเดอร์ที่พร้อมจะเข้าไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารจำลองจริงๆค่ะบรรดาผู้ที่มีโอกาสไปที่อเลสเตชันของแอสตอเรนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้บนโลกนี้อีกแล้ว ทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวทั้งทางกายและจิตใจเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งค่ะแอสโตแลนระบุว่าถ้ำจำลองดาวังคารที่สเปนแห่งนี้สามารถรับนักผจญภัยได้คราวลาไม่เกิน10คนค่ะโดยมีค่าใช้จ่ายราว6,600ดอลลาร์หรือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อคนค่ะซึ่งภารกิจชุดแรกผ่านไปแล้วด้วยดี และตอนนี้กำลังเปิดรับผู้ที่ชอบผจญภัยหรือหาความท้าทายใหม่ๆไปใช้ชีวิตที่นั่นเป็นชุดที่สองนั่นเองค่ะ